คิดเพื่อนคนไหนอยากดับบ้างไหมครับดับใช่ไหมใช่ครับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะผู้ชายก็ได้ใช่ครับคือเขาอยากทำอะไรอะครับให้ส่งมาที่น้องเลยก็ได้ครับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ก็ได้ครับมาให้น้องได้ผมต้องการคนที่แบบมาทำงานเยอะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะคนหนึ่งคนนี้เลือกเอาปฏิเสธไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่ได้อ่ะคนที่ซอฟต์ๆบางๆหน่อยเนาะเข้ากับหน้าเราพอดีนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวรอเพื่อนๆ เข้ามาสักครู่หนึ่งจะสั้นไหมเนี่ยได้อยู่นะน่าจะได้อยู่สั้นกว่าในรูปประมาณ1นิ้วความยาวเอาที่แห้งเสียออกมากสุดเนาะเพราะผมแห้งเสียอะไรมาเอ่ยฟอกหรือว่าใช่ค่ะฟอกมาใช่ไหมโอเคสวัสดีเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเดี๋ยวมาดูวิธีการนะครับมาดูการตัดผมทรงฮัทคัทกันกับนางแบบสวยหวานเพิ่งไปถ่ายงานมาเนาะใช่ค่ะชายตัดสั้นเลยเหรอสั้นเลยครับคันนี้เลยจะหมูสักคนละช่อไหมคนละข้างเลยเหรอคนละข้างเดี๋ยวนั่งแดดยิ้มดิจำหมูพันคนยังเนี่ยเข้ามาดูจันหมูอันนี้ดูแล้วสวัสดีครับ
จานหมูมือควงกันไกกันไกทองแห่งประเทศไทยเดี๋ยวรออีก 2-3 ไฟนะครับเจอกันนะครับผมเป็นตัวสำรองนะครับโอ้2-3ไฟด้วย3-1 3-1 3-1 ให้พี่ต้องหลอกพี่ต้องครับ2-2 ครับโอเคตอนนี้พอดีก่อนดาวรุ่งก่อนตอนนี้คนติดตามก็เยอะไงตอนนี้ก็จะหลักการดีมากๆของผมจะมีเรื่องวนเยอะทำตัวจันหมูเริ่มแล้วนะครับสักครู่อันนี้ประมาณเต็มแล้วอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพันคนเมื่อไหร่ก็เราก็จะเริ่มโชว์แค่999ก็พอแล้วครับวันที่20นะครับผู้ที่20นะครับมีรถช็อปนะครับที่และปีโทซาลอนนะครับ20เดือนนี้27เฮ้ย27ครับ27หายไปอีก7วันจานเช้าอยู่ยังเบอร์อยู่ใช่ไหมเราต้อง27นะครับ27นะครับเริ่ม10โมงนะครับมีมาผมซอยจัดนะครับแล้วก็มีวูดคัทจานหมูตัดวูดคัทเนาะใช่ไหมครับแล้วก็มีตัดบ๊อบเลเยอร์แล้วก็ดัดผมฮิปปี้เพิ่มครับไม่ใช่คิปปี้ทีมนะครับอ๋อ เดี๋ยวไปเช็คผมก่อนโอ้โหเอามุกมาเทียบเลยนะเล่นคนดูเยอะกี่คนแล้วเอ่ยครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาตัดผมทรงฮัตคัตกันนะครับเป็นซอฟต์ๆหวานๆน่ารักนะครับเหมาะกับนางแบบเลยนะครับนางแบบหวานเซ็กซี่นะครับแล้วก็ความยาวอาจจะต้องเอาส่วนที่ปลายผมที่แห้งเสียออกมากสุดนะครับอาจจะสั้นนิดหนึ่งสั้นกว่าในรูปแล้วก็สั้นกว่าที่นางแบบอยากได้นะครับเพราะว่าให้ดูสภาพผมดูมีสุขภาพขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงทรงผมใหม่เลยนะครับสวัสดีค่ะจามาดีนะจังหนูสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูทรงอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับฮัตคัตสามารถเซตได้2แบบนะครับเซตในลักษณะของมีความทุยด้านบนพองๆเยอะๆนะครับแล้วก็มีตรงปลายที่เป็นกึ่งๆลากไส้หรือว่าเป็นเลเยอร์นะครับหรือจะเซตในลักษณะที่เป็นเลเยอร์งุ้มปลายทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถที่เซตได้ทั้ง2แบบนะครับสมทัดครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่จะตัดผมแห้งนะวันนี้ปกติจะตัดผมหมาดเราเก็บผมในส่วนของเกือกม้าด้านบนก่อนนะครับหรือในส่วนของคราวเก็บไว้แล้วก็จะมาเริ่มตัดฐานด้านล่างกันก่อนสามารถติดตามนะครับใน Barber Ben L Angel นะครับ The Rabbit Hole นะครับในการไลฟ์สดนะครับในการเวิร์กช็อป Open House ก็ดีนะครับก็จะมีการใน
ทุกๆเดือนนะครับเดือนละ1ครั้งถ้าเป็น Open House นะครับถ้าเป็นไลฟ์สดก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะครับจะสลับกับอาจารย์หมูและอาจารย์บดินทร์นะครับโอเคเริ่มตัดหาฐานผมก่อนนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมแห้งเสียโอเคนะครับฐานผมเสร็จแล้วเราจะมาตัดทางด้านหน้านะครับใกล้ลายด้านหลังนะครับมันเป็นใกล้ลายนะครับแล้วเราก็ตัดเชื่อมนะครับน้องตองตองมาแล้วนะฮะกระเทียมด้านหน้านิดนึงจะได้ประมาณนี้นะครับในฐานผมของด้านหลังและด้านหน้านะครับแล้วก็ตัดอีกด้านหนึ่งนะครับในเทคนิคเดียวกันหวีใกล้ลายนะครับด้านหลังที่เราตัดไปแล้วนะครับมาเชื่อมกับผมด้านหน้าตามทันนะครับนะฮะเราได้ลายประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์สไลด์ให้เป็นริ้วๆหรือว่าให้มันมีเท็กเจอร์ที่บางหนาบางหนาสลับกันนะครับโอเคนี่แล้วก็ปล่อยผมด้านบนนะครับมาเช็คผมกับฐานด้านล่างทั้งหมดเลยอยู่แสกกลางเนาะโอเคเดี๋ยวเราเช็คด้านหน้านิดนึงโอเคอีกด้านหนึ่งนะครับมาเช็คผมทางด้านหน้าสวัสดีเพื่อนๆ นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับให้ตัดผมทรงฮักกันโอเคฐานผมเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาตัดเลเยอร์ด้านหน้านะครับโดยใช้หน้าม้าเป็นไกด์ไลน์ในการตัดนะครับเพื่อหาความสั้นของด้านหน้านะครับแล้วเราก็จะเลเยอร์ในส่วนของด้านบนทั้งหมดนะครับโดยการแบ่งเป็นสามเหลี่ยมฮัตคัตกับบูคัตถ้ามองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ถ้าเราดูในเกี่ยวกับเรื่องเซตทรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องเซตทรงแล้วก็เกี่ยวกับรูปเชฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีส่วนในการค
ความต่างของเขาอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นวูฟคัทเนี่ยส่วนตรงฐานผมทั้งหมดเนี่ยจะค่อนข้างบางกว่าแล้วก็เป็นรากไซมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนของด้านบนมันจะเป็นบ๊อบมากกว่านะครับเป็นบ๊อบที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็มีความต่างระดับของบ๊อบกับเลเยอร์ด้านล่างเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าเป็นฮาร์ดคัทเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าฐานด้านล่างจะไม่บางมากนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะเป็นลักษณะของการเชื่อมของวอลลุ่มด้านบนหรือตรงส่วนบ๊อบกับเลเยอร์ด้านบนค่อนข้างที่จะเชื่อมกันมากกว่านะครับแล้ววิธีการเซตก็เซตเหมือนกันก็คือด้านบนจะมีวอลลุ่มนะครับในส่วนของด้านล่างก็จะปลายงุ้มเหมือนกันแต่เพียงว่าของฮัตคัทเนี่ยของเขาจะมีลูกเล่นในส่วนของการเชื่อมในส่วนของวอลลุ่มด้านบนกับเลเยอร์ตรงด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะปลายสะบัดสะบัดมันจะเป็นชั้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 นเยอะกว่านะครับในส่วนของฮัตคัทความต่างก็จะประมาณ 2-3 อย่างนะครับอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการเซตด้วยนะครับบางคนก็เซตแบบไดงุ้มธรรมดามันก็จะเป็นลักษณะความแตกต่างค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นวูฟคัทเนี่ยจะเห็นชัดเจนมากนะครับแต่ถ้าเป็นฮาร์ดคัทเนี่ยถ้าเป็นลองฮาร์ดคัทมันก็จะเป็นลักษณะซอฟต์ๆหน่อยหนึ่งนะครับความทุยกับเลเยอร์มันก็จะเป็นการลักษณะที่เชื่อมกันถ้าเกิดว่าเป็นฮาร์ดคัทที่มีความสั้นด้านบนหรือความทุยค่อนข้างสั้นมากเนี่ยมันก็จะมีเลเยอร์ในส่วนของปลายผมมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเวลาเราม้วนผมหรือเซตผมเนี่ยมันก็จะมีความต่างใน 2-3 อย่างนี้นะครับที่อาจารย์ได้บอกไปนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาตัดผมด้านหน้านะแต่ฮัตคัทถ้าด้านบนสั้นมากๆในความทุยด้านบนมันก็จะชัดเจนเช่นกันนะครับนี้เราจะเอาความยาวประมาณคางนะครับระดับคางของนางแบบนะครับตรงสามเหลี่ยมหน้าม้านะครับยกตัดเลยนะฮะเราก็จะได้ฐานผมแล้วนะครับโอเคไหมได้ฐานผมในขั้นตอนเดียวนะครับแล้วเราก็ลักษณะแสกเป็นแนวทะยานไปทางด้านหน้านะครับหรือบ๊อบเทนั่นเองนะครับทะยานเป็นทางด้านหน้าแล้วก็ยกตัดไปทางองศาเดิมที่เราตัดหน้ามาเมื่อกี้นะครับเราจะใส่แบบนี้นะนะฮะแล้วเราก็ยกตัดที่องศาเดิมนะครับดูใกล้ลายนะครับเอียงนิ้วเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตัดครับเช่นเดิมนะครับลักษณะเดิมแนวทะแยงไปทางด้านหน้านะครับยกตัดเลเยอร์ฮะจะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับจะได้เลเยอร์ของเขาโดยอัตโนมัติเลยนะครับทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับในเทคนิคเดียวกันโน้มไปทางด้านหน้านะครับก็จะเชื่อมไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับมีผมโน้มไปทางด้านหน้านะที่ใกล้ลายนะครับช่อแรกที่เราตัดนะครับยังนิ้วเล็กน้อยเราก็ทำการตัดอ
นะฮะเห็นไหมครับเราก็จะได้เลเยอร์โดยอัตโนมัตินะครับนะครับแสกไปจนถึงด้านหลังเลยนะประมาณนี้นะครับเราก็จะแสกไปจนถึงจุดกึ่งกลางด้านหลังนะครับบีโน้มไปทางด้านหน้าโอเคนะครับเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะครับด้านขวาฮะจะได้ประมาณนี้นะครับทำเทคนิคเดียวกันนะครับเชื่อมต่อทางด้านซ้ายช่อสุดท้ายด้านหลังนะครับโน้มไปทางด้านหน้าเราจะได้ทรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คทรงนะครับใดแล้วเช็คทรงอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือการตัดฐานและเลเยอร์ทางด้านหน้านะครับเราได้รูปทรงของเชฟทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะสร้างรูปทรงของความทุยนะครับถ้าดูด้านหลังก็จะเป็นลักษณะมีความทุยเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่สูงมากเดี๋ยวเราจะต้องเชื่อมเพื่อสร้างความทุยด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะนะครับแสกตรงเกือกม้านะครับเหมือนเดิมเนี่ยประมาณนี้ครับแสกตรงเกือกม้านะครับยกไปเช็คนะครับทางด้านบนเลยนะครับตรงท็อปด้านบนแล้วเราก็ตัดนะครับสั้นขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อหาใกล้ลายทางด้านหลังนะครับฮะโอเคต่อไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับในส่วนของเกือกม้านะครับแสกครับนำใกล้ลายนะครับทางด้านขวามาเล็กน้อยนะครับทำการเชื่อมนะครับยกขึ้นไปตรงท็อปเลยนะครับหรือตรงกระหม่อมนะครับดูใกล้ลายที่เราตัดไปแล้วนะครับแล้วทำการตัดเห็นไหมครับเราจะได้ความทุยในส่วนของด้านข้างทั้งสองข้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างความทุยของส่วนด้านหลังอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้พอทางด้านหลังเสร็จแล้วนะครับเรายกเชื่อมเลยนะครับจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนฮะเราก็ตัดนะครับในส่วนของความยาวฐานด้านล่างกับด้านบนที่เราสร้างความทุยไว้นะครับมันก็จะได้ความทุยเชื่อมกันละนะครับแสกกลีบส้มนะครับต่อไปเลยนะครับจากตรงกลางไปจนถึงด้านข้างแต่ละข้างกลีบส้มครับไม่เอาแค่ส้มธรรมดานะครับไม่เอาส้มโออาจารย์หมูเดี๋ยวผมเคยเจอเขาบอกเอาเป็นแบบกลิ่นมะเฟืองโอ้โหกลิ่นมะเฟืองทำละเอียดนะกลิ่นมะเฟืองบางคนไม่รู้จักมะเฟือง
นะฮะก็ไล่เช็คนะครับไล่เช็คโอเคครับเชื่อมต่อครับกีบส้มไปทางด้านขวาโอเคต่อทางด้านข้างเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับมีวอลลุ่มแล้วก็เลเยอร์ทางด้านล่างนะครับในส่วนของด้านหลังถ้าเราต้องการที่จะให้สร้างขึ้นไปอีกเราสามารถสร้างไกด์ไลน์ขึ้นมาใหม่ได้เลยนะครับโดยเอาไกด์ไลน์ที่สั้นสุดจากด้านบนนะครับจากด้านบนนะครับมาเป็นไกด์ไลน์เราก็ตัดเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะได้ความทุยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะเฉพาะด้านบนอย่างเดียวนะครับเท็กเจอร์นะครับทำการเท็กเจอร์ปลายผมให้ดูผิวขึ้นเห็นไหมฮะมันก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับตัดสร้างความทุยด้วยเท็กเจอร์ไปด้วยนะครับทำในขั้นตอนเดียวเลยเทคนิคนี้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะที่สั้นแล้วไล่ตัว U shape ลงมานะครับเชื่อมกับฐานด้านล่างเดี๋ยวเราได้นะครับเซตทรงเดี๋ยวเราจะมาเท็กเจอร์เพิ่มเติมอีกนะครับโอเคในผมก็แบ่งเหมือนเดิมนะครับเป็น2ส่วนนะครับอาจจะต่ำกว่าในช่วงที่ตัดผมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะทำการเท็กเจอร์ในปลายผมของฐานด้านล่างด้วยThank you.
คนะฮะเราก็มาเท็กเจอร์นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับให้ปลายดูนุ่มแล้วก็ผิวมากขึ้นนะครับประมาณนี้เห็นไหมครับจะดูนุ่มนวล นะครับเห็นเท็กเจอร์นะครับการสไลด์ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้ทำเทคนิคเดียวกันนะครับกับอีกด้านหนึ่งจะได้ลายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทำการเซตทรงอีกทีหนึ่งทำการลายด้านบนต่อ uh-huh. แดงผมเกือกม้าเก็บไว้นะครับส่วนด้านบนอาจจะได้ให้ทุยขึ้นเล็กน้อยโอเคI'm sorry.
ในส่วนด้านบนนะครับลายเสร็จก็จะได้นะครับในส่วนของตรงกลางนะครับประมาณนี้เลยนะครับทำการเท็กเจอร์นิดหนึ่งนะเพื่อให้เกิดความทุยเพิ่มขึ้นมีวอลุ่มมากขึ้นนะครับจะไล่สไลด์เหมือนเดิมนะครับด้านในนะครับเพื่อให้เกิดความทุยนะครับแล้วก็ผมดูซอฟต์ขึ้นคอยไล่ขึ้นไปนะครับง่ายไหมครับความนะครับความเนียนนะครับความผิวก็จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับในเทคนิคของการใช้ปลายกรรไกรสไลด์นะครับในส่วนของความทุยด้านบนนะครับนะครับฮะแล้วล่ามันก็จะพิ้วนะครับไปด้วยนะครับโอเคต่อไปเราได้ในส่วนของด้านบนต้องมีคำถามไหมเพิ่มวอลุ่มด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับใช้ตัวม้วนนะครับเช็ดอีกรอบหนึ่งนะครับในการจบตรงขั้นตอนสุดท้ายนะครับได้แล้วนะครับในส่วนของด้านบนนี่ทรงก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเท็กเจอร์แล้วก็ม้วนปลายอีกเล็กน้อยก็เป็นอันว่านะครับจบทรงของฮัทคัทกันนะครับ
เดี๋ยวเช็คด้านหน้านิดนึงนะฮะแล้วก็เลเยอร์นะครับด้านหน้าเสร็จมาเท็กเจอร์นะครับตรงหน้าม้าปัดนะครับให้บางผิวอีกนิดนึงโอเคจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราได้ทรงแล้วนะครับเท็กเจอร์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสามารถเท็กเจอร์ด้านในด้วยนะก็สามารถทำได้เพราะว่าต้องการให้มีวอลลุ่มนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ด้านบนเพื่อให้เกิดความผิวอะไรน้องปองน้องปองหิวน้องปองม้วนไหมเนี่ยม้วนไหมน้องปองม้วนไหมน้องปองเห็นไหมครับเราก็จะได้ชั้นของฮัตคัทนะครับเชื่อมต่อกับในส่วนของฐานผมด้านล่างนะครับอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าฮัตคัทกับบูทคัทมันจะต่างกันจริงๆแล้วว่าถ้าเรามองนะครับมันจะคล้ายกันเลยนะครับแต่ความต่างคือมันจะซอฟกว่านะครับจะเป็นบุ๊บมันจะเป็นลักษณะ2 ส่วนเลยก็คือบ๊อบทุยหรือวอลลุ่มแล้วก็ลากใส่ลงไปเลยนะครับความสั้นมันจะเป็นค่อนข้างเยอะถ้าเป็นบุ๊บจะสั้นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นลากใส่นะครับแต่ว่าฮัตคัทผสมบุ๊บคัทก็สามารถทำได้ก็คือว่าดันส่วนนี้ให้ทุยขึ้นแต่การที่เชื่อมของเลเยอร์มันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่เราคุยกับลูกค้าด้วยนะครับว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนนะครับอาจจะไม่ต้องตรง reference มากเท่าไหร่แต่เพียงว่าเชฟต่างๆเนี่ยให้ได้ใกล้เคียง reference นะครับแต่ว่าในส่วนของความทุยอะไรต่างๆเราก็คุยกับลูกค้าว่าอยากได้ทุยต่ำทุยกลางทุยสูงนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราม้วนผมกันแล้วนะครับเหมือนเดิมนะเก็บในส่วนของด้านบนเหมือนเดิมครับเราจะม้วนด้านล่างก่อนมีคอมเมนต์คำถามมาไหมครับเพื่อนฮะประมาณนี้เลยครับเหมือนตอนในส่วนด้านบนนะครับ
เราก็จะทำเป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะครับเวลาตัดผมหรือว่าเซตทรงมันจะทำให้เราควบคุมได้ง่ายนะครับว่าเราจะเริ่มตรงไหนและจบตรงไหนนะครับหรือว่าส่วนไหนเราจะต้องการเน้นเป็นพิเศษโอเคด้านบนสุดท้ายนะครับอาจารย์ทำแบบนี้ทำไมครับทำเพื่อต้องการให้โคนมีวอลลุ่มมากขึ้นครับให้โคนมันตั้งนั้นถ้าเราอยากให้โคนตั้งเราก็ทำแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ครับผมเพื่อต้องการให้โคนพองและโคนตั้งมากขึ้นถ้าลูกค้าผมด้านบนค่อนข้างที่จะฟีบแบนนะครับเราก็จะใช้วิธีนี้หรือเทคนิคนี้ในการดันโคนนั่นเองนะครับโดยใช้ความร้อนในการควบคุมนะฮะก็จะพองขึ้นมานะครับในส่วนมัน 10% ครับสวยไหมอาจารย์ทำสวยใช่ไหมหรือว่านั่งแบบสวยฮะสวยกันนกใช่ไหมเพื่อนนกสวยกว่าให้พี่เขาให้พี่เขาโอเคโอเคด้านหน้านิดนึงได้ช่วยเล็กน้อยThank you.
คเดี๋ยวเราจะจบทรงกันแล้วนะครับเสร็จทรงเรียบร้อยตัดเรียบร้อยทรงฮัตคัตนะครับในเทคนิคนะครับของอาจารย์นะฮะเดี๋ยวใส่แล้วพาวเดอร์นิดนึงเพื่อล็อกทรงนะครับฮะแล้วพาวเดอร์นะครับช่วยล็อกทรงนะครับยกโคนยกวอลลุ่มของผมด้วยนะครับดาร์คพาวเดอร์โอเคจัดทรงอีกนิดหนึ่งจะประมาณนี้เลยนะครับถ้าจะทัดถูก็จะประมาณนี้นะครับครับอาจจะต้องใช้สเปรย์ช่วยนิดหนึ่งนะอันนี้จานเซตนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับถ้าถูกก็จะประมาณนี้โอเคนะเสร็จสิ้นทรงฮัตคัตนะครับสวยไหมสวยตบมือด้วย ตบมือด้วยโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เลยฮะนะครับเราก็ใช้ตัวดัตพาวเดอร์ในการนะครับเซตติ้งนะครับต้องการให้วอลลุ่มเพิ่มขึ้นเราก็สามารถจัดแต่งทรงเพิ่มเติมได้เลยนะครับเปิดหน้านางแบบก็สามารถทำได้นะครับจัดทรงเล็กน้อยโอเคถ้าไม่อยู่ก็ใช้ดักพาวเดอร์นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคอ
โอเคก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในสุขหน้านะครับก็อาจจะเป็นทรงแฟชั่นเทรนแฟชั่นนะครับอื่นๆหรือเพื่อนๆอยากให้อาจารย์ท่านไหนนะครับตัดทรงอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับ Barber Ben นะครับL Angel และ Pitho VH Academy นะครับก็ติดตามกันในอาทิตย์หน้าครั้งนี้ก็ขอแนะนำนะครับแล้วก็เทคนิคในการตัดและเลเยอร์ของทรงฮัตคัทในวันนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ